ึ้นชื่อว่าชาละวันจระเข้ถือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายไม่มีจระเข้ตัวไหนในโลกที่เชื่องแต่เมื่อมีคนอยากจะเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังดูแลไม่ให้เจ้าชาละวันหนีออกจากที่เลี้ยงได้เช่นเดียวกับที่จังหวัดพิจิตรซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการเลี้ยงชาละวันพบว่าในปัจจุบันมีผู้เลี้ยงเอาไว้รวมกันกว่า11ฟาร์มอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอโพทะเลอำเภอสามงามและอำเภอทับคล้อมีจระเข้รวมกันกว่า 1,436 ตัวจึงเป็นเรื่องจำเป็นในการเฝ้าระวังไม่ให้พวกมันตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวหลุดออกมาในช่วงของฤดูน้ำหลากนี้ซึ่งจะทำให้ตามหาตัวหรือควบคุมได้ยากและมันอาจไปทำร้ายผู้คนได้ที่ตำบลท่าขมิ้นอำเภอโพทะเลนายวุฒิพงศ์กล้วยหอมทองหรือกำนันกุ้งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เลี้ยงจระเข้เอาไว้เหมือนกันโดยมีอยู่จำนวน37ตัวกำนันบอกว่าฟาร์มได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เพื่อดูพฤติกรรมของจระเข้ตลอด24ชั่วโมงพบว่าพวกมันเป็นสัตว์เรียนรู้มีพัฒนาการในการหลบหนีโดยบางครั้งจะนอนทับกันเป็นชั้นๆเพื่อให้ตัวบนสุดหลบหนีออกจากบ่อไปได้ซึ่งแม้เหล่าจระเข้จะยังทำไม่สำเร็จแต่ก็ทำให้กำนันกุ้งได้ศึกษาพฤติกรรมเพื่อป้องกันบ่อเลี้ยงเอาไว้ครับมันจะเทินตัวกันเทินต่อตัวต่อตัวนอนทับทับถุ่มกันแล้วก็จะปีนขึ้นมาครับถ้าไม่มีอันนี้นี่เสร็จเลยถ้าไม่มีนี่ก็จะออกมาได้ครับเคยแม่เขาเคยติดกล้องวงจรปิดไว้ก็จะเห็นมันเทินกันเลยทับกันทับกันทับกันแล้วก็ขึ้นมาก็พลิกตัวแล้วพลาสุ่มสุ่มก็พลิกตัวออกมาซึ่งประมงจังหวัดพิจิตรกล่าวยืนยันว่าทางหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเฝ้าดูแลตามฟาร์มต่างๆด้วยจะตรวจสอบว่าจระเข้ที่เคยลงทะเบียนไว้อยู่ครบดูสถานที่ว่ามีความแน่นหนาหรือไม่ดังนั้นแม้มันจะก่อตัวเพื่อหวังจะหลบหนีแต่ก็ขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่าในฤดูน้ำหลากนี้จะไม่มีจระเข้ในฟาร์มท้องที่จังหวัดพิจิตรหลุดออกไปอย่างแน่นอนทางทีมงานของกระทรวงเกษตรนะครับก็ได้นำทีมมาตรวจฟาร์มจระเข้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจกับชาวพิจิตรนะฮะว่ากรงหรือรั้วจระเข้เนี่ยจะมีความหนาแน่นแล้วก็มั่นคงนะครับนะครับเราก็มาดูว่าจระเข้เนี่ยยังอยู่ครบไหมตามจำนวนไหมนะครับแล้วก็อยู่เป็นยังไงมั่งนะครับสำหรับจระเข้ที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็มีอยู่ประมาณ10ฟาร์มนะครับเราก็สุ่มตรวจนะฮะในฟาร์มที่มันมีความเสี่ยงใกล้แม่น้ำใกล้อะไรนะครับ ซึ่งมาตรวจวันนี้แล้วเนี่ยก็ดูแล้วก็มีจระเข้ครบตามจำนวนนะครับแล้วก็สุขภาพดีนะครับไม่มีโรคไม่มีอะไรสถานที่เลี้ยงก็มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับถูกต้องตามลักษณะของกรมวงที่กำหนดไว้ครับผมขอสร้างความมั่นใจนะครับให้กับชาวพิจิตรนะครับมั่นใจได้ว่าในฤดูน้ำท่วมน้ำหลากปีนี้นะครับจะไม่มีจระเข้หลุดออกไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติแน่นอนครับผมจระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองผู้ใดมีไว้ครอบครองหรือเลี้ยงไว้ต้องขออนุญาตซึ่งทางประมงจังหวัดพิจิตรย้ำเตือนว่าหากผู้ประกอบการเลี้ยงไม่ไหวไม่สามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ทั้งยังห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนและหากพบปัญหาเกี่ยวกับจระเข้สามารถโทรศัพท์ปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรได้จริงๆตอนที่ผมย้ายมาครับ